ข่าวประจำรายการวันนี้ขออนุญาตงดข่าวราษฎรสำนักไปก่อนนะครับเอาข่าวทั่วๆไปคงไม่มีข่าวเรื่องวังจริงๆวันนี้มีข่าวเรื่องวังที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับคุณก้อยแต่ว่าผมยังจะไม่เอาเข้ามาพักซะหน่อยแล้วก็ค่อยไปคุยวันพฤหัสเรื่องคุณก้อยมีบทบาทฐานะทางการเมืองในวังสูงขึ้นจากการแสดงออกต่างๆวันนี้จะมีการประชุมใหญ่เพื่อจะล่าลายเซ็นเสนอให้ยกเลิกกฎหมาย112อันนี้เปิดหน้ากันตรงๆแล้วนะครับมีการจัดอภิปรายหลายที่เปิดประเด็นเพราะเด็กเขาอดรนทนไม่ไหวแล้วกับการที่คำสั่งเบื้องบนลงมาสั่งให้ขังลืมแกนนำต่างๆทั้งยิ่งที่ยังไม่ได้ตัดสินคดีว่าผิดสิทธิ์ไม่ให้ประกันตัวเนี่ยตอนนี้เด็กๆ เขาก็นัดเตรียมนัดประชุมชุมนุมใหญ่คนคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็เขาได้ฝากขอบคุณมาคือคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขที่เป็นนักต่อสู้แล้วเจอคดี112แล้วก็ไม่ให้ประกันตัวติดคุกตั้งแต่เริ่มถูกจับโดยอ้างว่าจะหลบหนีผมก็เป็นทนายความให้เขาดูแลคดีนี้ให้รู้รายละเอียดหมดติดคุกจนกระทั่งเกือบจะครบอายุเลยแล้วว่างั้นเถอะศาลพอตัดสินลงโทษปั๊บแทบจะออกจากคุกได้เลยเพราะว่าแกติดมาตลอดแล้วนี่วันนี้คุณสมยศฝากขอบคุณมาที่ผมได้โฆษณาเรื่องพี่น้องที่ไปซื้อเสื้อแกนะแกก็ไม่มีงานการอะไรครับก็ต่อสู้ผมเคยเสนอบอกเฮ้ยมาอยู่ต่างประเทศสิมาหางานต่างประเทศทำขอลี้ภัยบอกไม่เอาจะสู้อยู่ในนั้นผมเอาไม่เป็นไรที่อย่างว่านะครับอาชีพจะทำอะไรเมื่อก่อนแกก็ทำหนังสือพิมพ์ก็เคยทำหนังสือพิมพ์ด้วยกันที่ Voice of ทักษิณนะครับเคยทำก็ถูกจับเพราะคดีนั้นน่ะนะครับถูกจับคดีเพราะหนังสือนั่นน่ะวันนี้จะออกมาทำหนังสือพิมพ์ขายก็ยากลำบากแล้วทุนก็ไม่มีแล้วก็เจอโควิดอีกแกก็ยังทำงานรณรงค์ต่อสู้ตลอดโดยมีเขาเรียกชมรม24มิถุนานะครับเป็นองค์กรเล็กๆในการทำงานตามอุดมคติของแกแล้วแกก็เป็นช่วยเหลือแรงงานการชุมนุมของกรรมกรไทยอ้ําคนยากคนจนนะครับไม่ใช่เรื่องรถบรรทุกนะที่หน้าทำเนียบอ่ะแกก็เข้าไปสนับสนุนทางจิตใจช่วยเหลือผมได้โฆษณาให้พี่น้องช่วยซื้อเสื้อแกเสื้อ112อ่ะพี่น้องก็ซื้อเสื้อแกก็บอกเออพอได้เงินได้ทองได้ใช้ก็เลยฝากขอบคุณมานะครับในวันนี้เลยเอา Facebook ของคุณสมยศที่บอกเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านดูอันแรกเลยเอาบทกวีมาให้ท่านดูเป็นบทกวีของคุณสมยศแต่งนะครับก็เรียกว่าอ่านแล้วก็มันสะใจดีเหมือนกันนะแต่งไว้บอกว่าชื่อบทกวีนี้ว่าอสุจิใครใช้ภาษีกะดีกะดาอสุจิใครใช้ภาษีกะดีกะดาอสุจิที่คำพรดึกดำบรรเดี๋ยวขึ้นให้ท่านดูนะฮะเดี๋ยวท่านจะได้อ่านไปกับผมด้วยบางคำผมไม่อ่านนะอสุจิที่คำพรดึกดำบรรหะลือหันพันโทสนั่นไหวสายอันทะจะจีภาษีใคร
สบายใจได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินใครคิดต่างร่างกระเด็นกระดอนคุกสารสนุกตุกติกกระดิกลิ้นฝุ่นใต้ตีนปีนป่ายฟ้าเป็นอาจินอปรีกินสิ้นซากจากโยนีงานไม่เก็ตได้แต่เอาแบบเพลงของเพลงลูกทุ่งนะไม่ต้องอ่านก็รู้แล้วคำว่าต่อไปว่าอะไรนะงานไม่เก็ตได้แต่เวลี่กู๊ดเงินกระฉูดดูดนานผลาญภาษีสุดรกรรมช้ำชอกประชาชีบารมีสยามเจ้าสามวัยสงสัยจะแต่งก่อนตอนที่มีการเพิ่มยศกันไวๆเนี่ย7วันเพิ่มยศให้ผู้หญิง7วันเพิ่มยศให้ผู้หญิงนะครับแล้วก็มีภาพประกอบนี่แหมผมอยากให้ท่านเห็นศิลปะนะตัวอะไรไม่ทราบว่ายรอบๆ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยคล้ายๆตัว สเปิร์มหรือเปล่า คุณสมยศได้แจ้งข่าวเชิญชวนฝากมาด้วยนะครับก็ขอให้พี่น้องเขาบอกว่าช่วยคุณสุนัยช่วยบอกแฟนคลับหน่อยว่าวันที่31นี้ไปร่วมชุมนุมกันที่ไหนปรากฏว่าเขาบอกตอนนี้ออกข่าวแล้วว่าที่ราชประสงค์แล้วเขาก็แจ้งข่าวบอกว่าที่ราชประสงค์เนี่ยนี่เขาแถลงข่าวไปทีนะเมื่อวันที่24เขาแถลงข่าวไปทีแล้วผมชอบเอารูปนี้มาให้ท่านผมว่าทำสวยดีนะโปสเตอร์แถลงข่าวเขาเนี่ยราษฎรประสงค์ยกเลิก112 24ตุลาคมเมื่อวานนี้เขาแถลงข่าวที่ลานอากงผมเพิ่งรู้ว่าที่หน้าศาลฎีกาเขาตั้งชื่อเป็นลานอากงแล้วลานอากงสนามหลวงแล้วก็มีป้ายรูปด้วยนะคุ้นตาอยู่นะครับป้ายรูปเนี่ยเขาบอกว่าแล้วมีตัวกล้ามากเก่งมากอยู่ตรงนั้นด้วยที่เขาจะชุมนุมที่ราชประสงค์เนี่ยเขาทำการโหวตนะครับมีการขอเสียงโหวตจุดนัดที่ปรารถนาว่าจะชุมนุมที่ไหนดีเขาจะชุมนุมเพื่อจะขอล่ารายชื่อยกเลิก112ตำรวจก็ขนลุกนะฮะได้ยินแล้วเพราะว่าเสียก็สั่งลงมาแล้วแต่ว่าอยู่อีกไม่กี่วันนะอาจารย์ประวินบอกว่าวันที่7ว่าจะกลับเยอรมันแล้วจริงหรือเปล่าไม่ทราบก็ติดตามที่อาจารย์ประวินได้แหล่งข่าวมานะขอเสียงโหวตจุดนัดพบที่ปรารถนา31ตุลาคม2564เวลาย่ำสนธยาตามนัดหมายจุดนัดพบของเราเหล่าราษฎรทั้งหลายควรจะเป็นที่ใดกฎ1อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกฎ2สนามหลวงกฎ3หน้าหอศิลป์กฎ4หน้าทำเนียบรัฐบาลกฎ5ราชประสงค์ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่เอาที่ราชประสงค์ครับนี่ใน Facebook คุณสมยศนะประกาศก็เชื่อถือได้ครับก็นัดที่ราชประสงค์แล้วในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่านี่เขาอุบไตนะเขาคนนี้คือใครเพราะอะไรคุณจึงคิดเช่นนั้นท่านจะได้พบกับบุคคลคนหนึ่งนิรนามยังไม่บอกว่าใครเรื่องราวของชายหนุ่มผู้เต็มใจเสี่ยงชีวิตพูดความจริงเพื่อเปลี่ยนสังคมไทยให้ก้าวหน้าทำงานหนักเพื่อนำพาชีวิตแบบที่ทำให้ประเทศนี้น่าอยู่กว่าเดิมพบกับเขาได้31ตุลา64นี้นะครับมาเอาลองไปดูครับก็ส่วนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลคุณสมยศก็ยังให้การสนับสนุนด้วยแรงใจนะครับของการชุมนุมของกรรมกรไทยอ้ำที่ถูกเลิกจ้างแล้วก็ไม่จ่ายเงินชดเชยรัฐบาลก็ปล่อยให้นายทุนไทยอ้ําหนีออกไปต่างประเทศได้ครับ
ไม่จับไม่คุมไม่กักกันอะไรงั้นปล่อยไปได้เปิดตูดไปเรียบร้อยก็ทิ้งขยะไว้ให้สิทีนี้คนพวกนี้ก็ถูกเลิกจ้างลอยแพโดยไม่ได้รับเงินค่าชดเชยนะครับคุณสมยศก็ไปให้การสนับสนุนร่วมช่วยเหลือเขาเนาะเอานะครับก็ประกาศอีกทีครับ31ตุลาครับไปช่วยกันหน่อยพี่น้องครับไปช่วยเขารณรงค์ล่ารายชื่อเซ็นชื่อเสนอยกเลิก112เป็นสิทธิของประชาชนครับกล้าหาญกันหน่อยใครที่พร้อมไปเลยครับวันนี้ที่จะต้องพูดกับท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นข่าวผมถือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่บอกให้เรารู้ว่าสังคมนี้กำลังเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเรื่องของการยกเลิกการแบกคนเขาเรียกว่าอะไรยกเลิกพิธีในขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวพระเกี้ยวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของจุฬาที่ท่านเห็นรูปเนี่ยนะฮะพระเกี้ยวเนี่ยอย่างเงี้ยที่ท่านเห็นเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะพระเกี้ยวเป็นยังไงบอกอย่างเงี้ยครับไอ้ข้างล่างเนี่ยเป็นหมอนไอ้ข้างบนเนี่ยคือที่สวมหัวจุกเจ้าเมื่อก่อนเขามีหัวไว้ผมจุกยังไม่เด็กๆเนี่ยเวลาเขาจะโกนผมจุกอ่ะเขาจะเนี่ยอันนี้เขาใส่ครอบจุกไว้ให้เท่ให้เยอะมันอย่างว่าคนชั้นสูงอ่ะเนาะแล้วจุฬาเขาก็ถือว่ารัชกาลที่5เนี่ยให้พื้นที่ไว้แต่วันนี้มีหลักฐานว่าที่ดินที่เป็นของจุฬาเนี่ยออกกฎหมายให้จุฬาเนี่ยมาจากสมัยจอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีแต่แน่นอนครับโดยประวัติจุฬาเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนที่เขาสอนเพื่อจะให้คนเนี่ยไปรับใช้ในวังก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจากหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ตั้งโดยคณะราษฎรคือนายปรีดีพนมยงค์ทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้เขามีงานบอลประเพณีเป็นประจำทีนี้ผมเนี่ยเป็นศิษย์เก่าจุฬาเราเห็นน้องๆเขาทำกิจกรรมนี้ผมก็พูดตรงๆครับยินดีกับเขาเขาพูดถึงเรื่องเสรีภาพความเท่าเทียมกันคือขบวนแห่ในฟุตบอลประเพณีเนี่ยว่าจริงๆก็ทั้งธรรมศาสตร์ด้วยครับเขาจะเอาคานเสลี่ยงหามไอ้เสลี่ยงเนี่ยว่าจริงๆเป็นสัญลักษณ์ของระบบเจ้าขุนมูลนายเมื่อก่อนนี้เนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าถ้าดูในหนังจีนหรือหนังไทยก็มีแต่หนังไทยมันน้อยหน่อยของจีนเนี่ยไปไหนเนี่ยเจ้าเนี่ยเขาไม่ต้องเดินนะเขาจะนั่งเกี้ยวเขาเรียกเกี้ยวแล้วมีคนหามไปสมัยนั้นไม่มีรถยนต์ก็ใช้แรงงานคนแต่ของไทยเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเขาใช้เสลี่ยงหามเอาทาสเนี่ยมาหามแล้วให้เจ้านายนี่นั่งข้างบนไปไหนก็มีคนนั่งอย่างนี้ทีนี้คุณเนติวิทย์เนี่ยเขาเป็นนายกสโมสรเขาเป็นนายกองค์การที่ได้รับเลือกจากประชาชนได้รับเลือกจากนักศึกษาจำได้ไหมครับวันที่เขามาเป็นสมาชิกสภานั้นเขาก็เสนอเรื่องไม่ให้หมอบกราบโดยเขาอ้างว่าเขามีหลักฐานอ้างเลยครับว่าในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยหลังจากที่เสด็จประพาสยุโรปแล้วเห็นความเจริญของต่างประเทศแล้วก็อยากจะปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าให้เลิกการหมอบกราบได้แล้วแล้วใครที่เคารพร.5เนี่ยแปลกฮะคนพวกนี้ก็ประหลาดบอกเคารพร.5แต่
แต่ยังจะกราบกันอยู่แล้วเจ้าลูกหลานท่านก็จะ ก็ชอบการกราบไม่ใช่กราบธรรมดานะดูเห็นนะคณะรัฐมนตรีเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะไปเข้าเฝ้านี่หมอบไม่ใช่กราบธรรมดาต้องหมอบกราบเลยนะไม่ใช่คุกเข่ากราบนะนอนกราบเลยแล้วภาพที่น่าทุเรศที่สุดก็คือรัฐมนตรีที่อ้วนๆนะครับรูปร่างก็อ้วนๆโดยเฉพาะพลเอกประวิตรเนี่ยกลิ้งเลยครับเหมือนหมูเลยกลิ้งเพราะมันจะกราบก็กราบไม่ไหวแล้วก็ท่านในหลวงก็ยิ้มยิ้มชอบใจดังนั้นเรื่องนี้มีข่าวแล้วในประเทศไทยแต่ที่ผมจับข่าวนี้ให้แตกต่างออกไปผมเอาข่าวของ BBC ที่เขาลงข่าวเรื่องนี้มาให้ท่านดู BBC เขาจับประเด็นนี้ด้วยนะครับเป็นสำนักข่าวต่างประเทศที่เขามองว่าเรื่องนี้สำคัญแปลภาษาไทยเรียบร้อยนะครับนี่ครับจุฬาย้อนดูการต้านขนบธรรมเนียมต้านขนบเก่าในจุฬาจากเดินออกจากพิธีถวายสัตว์ถึงยกเลิกขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวเรื่องนี้สาระสำคัญก็คือเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นต้องถือว่าเป็นชนเป็นกลุ่มคนที่ชั้นนำนะฮะมหาลัยท็อป10ของประเทศไทยเนี่ยคนเก่งๆจะถูกสกรีนเข้าไปในจุฬาธรรมศาสตร์และเกษตรอีกหลายมหาลัยที่เขาสอบเข้ากันเนี่ยแล้วกระแสนี้มันกลายเป็นกระแสขึ้นไปแล้วดังนั้นฟุตบอลประเพณีครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีการแบกพระเกี้ยวแล้วทำไมรู้ไหมครับแน่นอนฮะไอ้รุ่นพี่ทั้งหลายที่มันพวกหัวเก่าอ่ะมันก็ออกมาต่อต้านเรื่องนี้ผมจะเรียนให้ท่านทราบนะครับการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมในจุฬาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดในสมัยของคุณเนติวิทย์แต่สิ่งที่คุณเนติวิทย์ทำเนี่ยต้องยกย่องก็คือมีความกล้าหาญและทำอย่างเป็นทางการตั้งแต่ผมเข้าไปอยู่ปีหนึ่งเนี่ยเราก็ต่อต้านความไม่เท่าเทียมที่เราเรียกว่าโซตัดแล้วคือการแบ่งแยกรุ่นน้องกับรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่กับรุ่นน้องเนี่ยจะได้สิทธิ์ไม่เท่ากันโดยอ้างสารพัดเหตุผลอ้างเหตุว่าคุณเข้ามาใหม่ก็เหมือนรุ่นน้องยังไม่รู้ประเพณีดังนั้นบันไดสิงของผมอยู่คณะรัฐศาสตร์เนี่ยนะบันไดนี้คุณห้ามขึ้นบันไดตึกหนึ่งเนี่ยตรงกลางห้ามขึ้นต้องขึ้นบันไดข้างเท่านั้นเอาแล้วบันไดตึกหนึ่งให้ใครอ่ะให้รุ่นพี่ขึ้นรุ่นน้องห้ามขึ้นแล้วมันใช้วิธีว่าถ้าเป็นรุ่นน้องต้องใส่กางเกงน้ำเงินเสื้อขาวผูกเนคไทถูกบังคับอย่างนั้นมันก็เลยรู้ถ้าเราใส่เสื้อขาวผูกเนคไทขึ้นปั๊บมันเล่นงานเลยที่หน้าตึกหนึ่งอะที่รัฐศาสตร์อะแล้วรุ่นน้องบอกเอาแล้วทำไมหมาขึ้นได้รุ่นน้องทำไมขึ้นไม่ได้เพราะมันหมามันขึ้นเนี่ยมันมีหมาอยู่แถวนั้นจรจัดมันก็ขึ้นไปนอนอยู่แถวบันไดนั้นได้เราก็สู้กันเราเรียกกลุ่มโซตัสไอโซตัสเนี่ยคือชื่อเก่าของเขานะครับเราก็เลยบอกเอาเราขอยกเลิกโซตัสนี่ยกเลิกซีเนียริตี้ซะพอให้เท่ากันตอนนั้นก็สู้กันมาตลอดครับตั้งแต่ปี2512-13นั่นเราก็สู้กันมาจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยเริ่มมีเสียงข้างมากจนกระทั่งถึงขนาดเลือกคุณเนติวิทย์แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ท่านฟังแล้วท่านจะรู้ว่าการต่อสู้มันบ่งบอกถึงอนาคตอย่างไรแถลงการนี่เป็นข่าว BBC นะแถลงการมติยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกร
มหาวิทยาลัยเป็นปรากฏการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการยกเลิกขนบธรรมเนียมเดิมของมหาลัยในรอบกว่า4ปีที่ผ่านมาในวันที่23ตุลานี่สำคัญตรงนี้วันที่23เนี่ยคือวันรัชกาลที่5ยังไม่มีบอลประเพณีเขาใช้วันสำคัญอันเนี้ยประกาศยกเลิกโดยเพื่อที่จะอ้างเห็นว่ารัชกาลที่5ต้องการสร้างความเท่าเทียมกันไม่สั่งมีพระราชดำรัสแล้วไม่ให้มีการหมอบกราบก็เลยใช้วันนี้เลยแล้วมติเขา9ต่อ0เลยครับกรรมการองค์การก็คือรัฐบาลนั่นแหละที่นักศึกษาเขาเลือกกันเองนะครับในมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารกิจการในมหาวิทยาลัยของระดับนักศึกษานะครับวันที่23ตุลา2564วันปิยะมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาถูกเลือกให้เป็นวันที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตออกแถลงการยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวคณะกรรมการบริหารสโมสรจุฬายังระบุด้วยว่ากิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวเป็นกิจกรรมที่ล้าหลังอันขัดต่อคุณค่าสากลอย่างประชาธิปไตยความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนดังนั้นจากมติในวาระการประชุมสามัญครั้งที่1ทับ2564คณะกรรมการบริหารมีมติขอโทษนะไม่ใช่9ต่อ0 29ต่อ0แสดงว่านักศึกษาส่วนตัวแทนนักศึกษาส่วนใหญ่ทั้งหมด29คนเขาเห็นตรงกันหมดเลย29ต่อ0เสียงเห็นควรให้มีการยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยระบุเหตุผลว่าเพื่อยุติการผลิตซ้ำธรรมเนียมปฏิบัติที่สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมมิให้คงอยู่ในสถาบันการศึกษาต่อไปนิสิตคณะบริหารนี้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนก่อนก็ออกหนังสือขอโทษประชาชนในเหตุการณ์ที่ร่วมกับกปปส.สมัยนั้นมีอาจารย์พานักศึกษาจากจุฬาออกไปต่อต้านยิ่งลักษณ์เพื่อจะปูทางให้เกิดการรัฐประหารเขาก็สรุปกันว่านั่นมันนั่นคือความเลวร้ายเหมือนกันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรัฐประหารขึ้นแล้วนำความเลวร้ายมาสู่ประเทศชาติวันนี้เขาก็เคยออกหนังสือขอโทษแล้วหลายมหาวิทยาลัยก็ร่วมด้วยเขาก็เขาเห็นเหตุการณ์ตรงกันเพราะตอนช่วงนั้นก็อย่างที่ผมเรียนน่ะไอ้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่ที่มาเป็นสภามหาวิทยาลัยนี่มันสายวังนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาไม่ต้องการให้ประชาธิปไตยมันเติบโตอีกเขาถึงต้องการพยายามจะตอนโดยรัฐประหาร19กันยา49ทีนึงแล้วเลือกตั้งพวกประชาธิปไตยก็ยังชนะอีกก็เลยก่อจลาจลแล้วจนกระทั่งมารัฐประหารอีกทีหนึ่งโดยนายประยุทธ์แล้วนายประยุทธ์ก็แสดงความเน่าเฟะให้เห็นชัดเจนของความเลวร้ายของระบบเผด็จการเขาก็เลยออกมาขอโทษนี่คือผลงานของกรรมการองค์การนิสิตของจุฬาชุดนี้นะครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นผมก็เคยเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านว่าครูบาอาจารย์เนี่ยที่เห็นนักลูกศิษย์เนี่ยก้าวหน้าเนี่ยส่วนหนึ่งไอ้พวกหัวเก่าก็ไม่ชอบตอนที่เขาเป็นสมาชิกสภานิสิตก็เคยเล่นงานเขาดำเนินการกับเขาอ้างว่าเขาทำผิดปลดออกจากสมาชิกสภาหักคะแนนเขาผมบอกลูกศิษย์เขาเก่งๆเขามีหัวก้าวหน้าควรที่จะส่งเสริมเขาพี่น้องต้องเข้าใจนะครับเด็กพวกนี้เรียนเก่ง
พอเขาจบการศึกษาส่วนใหญ่ไปเรียนเมืองนอกต่อได้ทุนบ้างบางคนร่ำรวยพ่อแม่มีสตางค์เขาส่งมาเรียนในอเมริกาในยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสหรือที่อเมริกาทั้งหมดเนี่ยบรรยากาศในมหาลัยมันเป็นเสรีภาพหมดครับมันเท่าเทียมกันหมดแล้วสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการศึกษาในมหาลัยนั่นก็คือเสรีภาพทางความคิดแล้วเสรีภาพความคิดตัวนี้แหละครับมันมีมูลค่าวันนี้ท่านถึงเห็นนักคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเนี่ยเกิดในประเทศประชาธิปไตยทั้งนั้นนายเจ้าของรถเทสลาในอะไรในอารอนมัสเนี่ยที่คิดรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าตอนนี้กลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยรวดเร็วมากจากสิ่งใหม่ๆที่เขาคิดในมาร์คซักเคอร์เบิร์กที่เป็นเจ้าของ Facebook นายหลายคนเนี่ยท่านจะเห็นว่าเกิดจากเสรีภาพทางความคิดทั้งนั้นทำไมคนพวกนี้ไม่อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาไอ้ประเทศเผด็จการนะแล้วเด็กๆเหล่านี้เขาก็ต้องโตขึ้นจบจากมหาลัยเขาต้องไปต่อเมืองนอกแล้วคุณก็ไปใช้อำนาจอย่างนี้กับเขาเนี่ยก็เท่ากับขัดขวางไม่ให้เขามีเสรีภาพทางความคิดคนมันถึงได้บางคนก็เบื่อไปอยู่เมืองนอกแล้วไปเลยไม่กลับเลยก็เป็นเรื่องสมองไหลอีกวันนี้การที่เขาสร้างบรรยากาศอย่างนี้ขึ้นมาเขาก็ต่อสู้ในเหตุการณ์นะครับนี่นิสิต8คนเดินออกจากพิธีถวายสัตว์ตอนนั้นก็มีปัญหาตกลงกับอาจารย์แล้วว่าใครอยากจะกราบก็กราบใครเขาไม่อยากจะกราบก็แล้วแต่เขาและถ้าฝนตกเนี่ยก็ขอให้อย่ากราบเพราะมันจะเปียกฝนเปียกน้ำปรากฏว่าฝนตกก็เกิดปัญหากันก็เลยเกิดขึ้นอาจารย์ก็ไปล็อกคอนิสิตจำได้ไหมครับนี่คือเรื่องเก่าความขัดแย้งอย่างนี้เกิดจากการไม่ยอมรับเรื่องเสรีภาพดังนั้นวันนี้เขาก็มาสรุปกันที่เรื่องเสลี่ยงหามเนี่ยมันเป็นแบบขุนนางมันไม่เท่าเทียมกันแล้วหลักฐานความไม่เท่าเทียมมันก็ปรากฏชัดเจนก็คือเขาจะต้องคัดเลือกคนที่เป็นตัวแทนไปอัญเชิญพระเกี้ยวเขาต้องคัดเลือกจากคนที่สวยหน้าตาสวยงามนะครับบุคลิกลักษณะดีแต่พอลูกเจ้าหลานเจ้าได้เรียนในจุฬาไม่ต้องคัดเลยครับไฟบังคับนี่คือไฟบังคับครับวันที่ลูกเจ้าเรียนอยู่ในนั้นสิริวรรณวลีก็ถูกคัดให้ไปเป็นคนเชิญพระเกี้ยวเลยเป็นไงครับดังนั้นนอกจากแบกเสลี่ยงเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แล้วการที่เขาเสนอว่ายกเลิกความไม่เท่าเทียมกันเสียเนี่ยนั่นหมายความว่าต่อไปนี้ถ้าลูกหลานเจ้าเข้ามาเรียนในมหาลัยก็เท่าเทียมกับเขานะไม่ต้องไปนั่งเสลี่ยงหรอกเพราะว่าสิทธิพิเศษเลยใครก็แข่งไม่ได้ตอนเวลานั้นในปีที่สิริวรรณวลีเป็นนิสิตใหม่เป็นนิสิตเนี่ยก็แหมเส้นใหญ่ซะขนาดนั้นดังนั้นสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมชนชั้นสังคมที่ไม่เท่าเทียมอยู่แล้วและความไม่เท่าเทียมนี้แหละมันนำมาซึ่งความทุกข์ยากของประชาชนในการที่ไม่เข้าถึงทรัพยากรไม่เท่าเทียมกันงบประมาณแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นงบการศึกษาหรืองบทุนการศึกษาคนมีเส้นก็ได้ก่อนบ้านเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วดังนั้นผมคิดว่าการที่เด็กเนี่ยเขาเสนอเป็นการจุดชนวนให้เห็นว่าควรจะเคารพสิทธิของความเท่าเทียมกันของคนซะเด็กเขาถึงโหวตกัน29-0นะ29คนนี่ไม่ใช่มีแค่นี้นะเขาเป็นตัวแทนของนักศึกษาทั้งมหาลัยนะที่เลือกเขาเข้าไปนะก็แสดงว่าถ้าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเขานี่เขาก็ถูกด่าแม่เต็มที่สิ
แสดงว่าเขาเห็นแล้วว่าไปได้เขาก็โหวตกันอย่างนี้เลยนี่คือสิ่งที่บอกให้เห็นว่าโลกยุคใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขากล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆการที่นักศึกษาคนหนุ่มคนสาวเขาออกมาต่อต้านความไม่ถูกต้องเนี่ยก็เพราะเป็นเรื่องที่เขาอดรนทนไม่ไหวต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เขาเห็นดังนั้นเรื่องอย่างนี้แน่นอนครับก็มีคนต่อต้านแน่มีคนต่อต้านแน่ครูบาอาจารย์ส่วนหนึ่งยังไม่ออกบทบาทนะแต่ขณะนี้มีไอ้เจ้าไอ้ศิษย์เก่าบางคนออกมาด่าแล้วก็แล้วแต่คุณคนไม่เห็นด้วยก็ต้องมีครับแต่ผมมองว่านี่คือการต่อสู้ทางความคิดวิพากษ์วิจารณ์กันครับอย่าทำร้ายกันมาโต้แย้งด้วยเหตุผลกันใครไม่เห็นด้วยนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยคุณเนติวิทย์ไม่เห็นด้วยกับกรรมการองค์การแต่ตัวเองไม่ได้เป็นตัวแทนก็ไม่เป็นไรครับก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันก็ให้เขาโต้เถียงกันครับเด็กๆลูกหลานเรานี่ต้องให้เขาโต้เถียงกันเพื่อจะหาข้อสรุปที่ดีที่สุดยิ่งโต้เถียงกันมากก็ยิ่งแตกฉานครับแต่อย่าใช้กำลังแต่ว่าไอ้รุ่นพี่บางคนนี่มันไม่ไหวจริงๆนะครับมันไม่ไหวจริงๆมันออกมาด่าแล้ววันนี้เราก็เห็นครับผมคนหนึ่งฮะที่สนับสนุนความเท่าเทียมกันตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาผมต่อต้านระบบโซตัสผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าเมื่อออกมาแล้วเราก็ให้เหตุผลกันว่าระบบรุ่นพี่รุ่นน้องดีนะอย่างนั้นอย่างนี้แล้ววันนี้ไอ้คนหนึ่งที่ต่อต้านผมว่ามันไม่น่าจะออกมาเลยนะไอ้หมอเนี่ยไอ้หมอนี่ชื่อชัยวุฒิครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลไอ้ชัยวุฒิคนนี้มันจบที่จุฬาเป็นลูกน้องของไอ้เสียไอ้สารัตน์ที่คุมพลังงานที่อยู่ข้างหลังกระทรวงพลังงานอยู่ทุกวันเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้ไอ้คนที่ออกมาต่อต้านที่ผมบอกว่าคุณไม่น่าจะออกมาเลยพอออกมาปั๊บเลยเห็นว่าอ๋อไอ้พวกที่ต่อต้านความเท่าเทียมกันเนี่ยมันก็คือขี้ข้าทรราชนี่ไงอีกหลายคนครับคนที่เห็นชัดก็คือพวกที่เป็นส.ส.ที่จบจุฬาหลายคนครับไอ้พวกหัวเก่าเนี่ยไม่ต้องผมไม่ต้องเอ่ยชื่อมากกว่านี้นะบางคนก็ตอนอยู่ในมหาลัยก็เลือกตั้งแข่งกับพวกผมคนหนึ่งชื่อนายวีรกรคำประกอบเป็นฝ่ายหัวเก่าจุฬาในเวลานั้นเลือกตั้งแพ้ปรากฏว่าวันนี้ก็พอเขารัฐประหารก็กระโดดจากพรรคเพื่อไทยไปอยู่กับพรรคยึดอำนาจเลยเห็นไหมดังนั้นวันนี้การต่อสู้ทางความคิดในมหาลัยเนี่ยมันช่วยทำให้ตกผลึกความถูกต้องมากขึ้นไอ้พวกที่หัวเก่าทั้งหลายเนี่ยคือถ้ามันไม่เป็นส.ส.ก็ไม่รู้นะมันอยู่ในกระทรวงอาจจะไม่รู้แต่พอเป็นส.ส.ปั๊บเห็นชัดเลยพอรัฐประหารปั๊บไอ้คนประเภทนี้อย่างไอ้ชัยวุฒิอย่างวีรกรคำประกอบนครสวรรค์บ้านผมเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่พรรคไทยรักไทยด้วยกันพอเขายึดอำนาจพรรคไทยรักไทยก็กระโดดไปอยู่กับฝั่งตรงข้ามอีกนั่นสอบตกไปทีแล้วมาคราวนี้พอเจ้าประยุทธ์ยึดอำนาจก็กระโดดหนีออกจากพรรคเพื่อไทยไปอีกก็อย่างนี้ครับพวกที่ไม่มีอุดมการณ์จะเป็นอย่างนี้พวกนี้ก็คือพวกที่แสดงตัวว่าต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณเนี่ยไอ้พวกนี้สะท้อนออกในทัศนะทางการเมือง
เพียงแต่ว่าไอ้ที่สะท้อนออกในกระทรวงต่างๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับในสภานี่เห็นเลยแล้วไม่ใช่คนเดียวหลายคนแล้วก็อาจจะมีหลายมหาลัยด้วยนะผมไม่ได้ว่าที่จุฬาที่เดียวผมต้องบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันบอกอะไรครับบอกประการที่หนึ่งบอกให้เห็นถึงความกล้าหาญของคนรุ่นใหม่แล้วสองบอกให้เห็นถึงกระแสของคนรุ่นใหม่ว่าเขาต้องการความเสมอภาคดังนั้นไอ้ที่บอกโอ๊ยคนชอบการกราบการกราบการอันนั้นบังคับโดยกฎหมายบังคับโดยกฎระเบียบของมหาลัยบังคับโดยค่านิยมที่จะบีบไว้แต่เด็กเขารับไม่ได้ครับดังนั้นอันนี้สิ่งที่บอกให้เห็นแล้วนะสองเรื่องแล้วอันที่สามเรามาดูประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบรัฐทั้งหลายในโลกเนี่ยมันจะมาจากชนชั้นนำก่อนโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาในจีนเนี่ยคนที่นำการเปลี่ยนแปลงก็คือกลุ่มนักศึกษาที่คือซุนยัตเซนไปอ่านประวัติศาสตร์ดูก็เห็นครับเหมือนกันครับในยุโรปก็เหมือนกันในรัสเซียก็เหมือนกันนี่คือสัญญาณที่บอกก่อนดังนั้นเหตุการณ์14ตุลาก็มาอย่างนี้เหมือนกันครับก็เริ่มต้นจากนักศึกษาต่อต้านเผด็จการถนอมประพาสนรงค์ยึดอำนาจตัวเองก็ได้ยึดอำนาจแล้วก็อยู่ต่อไปไม่มีรัฐธรรมนูญก็ได้เขาก็เริ่มต่อต้านดังนั้นวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในจุฬาวันนี้มันกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างว่ามนุษย์ในสังคมไทยเนี่ยเขาตาสว่างกันหมดแล้วแต่ยังแสดงออกไม่ได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของวังที่เกี่ยวเนื่องกับวังเนี่ยแสดงออกไม่ได้การที่จะมีการชุมนุมวันที่31ตุลาคมเพื่อจะร่างรายชื่อเนี่ยมันจะเป็นตัวส่งสัญญาณอีกอันหนึ่งว่าวันนี้ประชาชนเขารู้เรื่องหมดแล้วแล้วเขาอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ชีวิตของประชาชนที่ยากจนอยู่มันมาจากระบบงบประมาณแล้วโครงสร้างอย่างเนี้ยโครงสร้างที่ไม่เท่าเทียมเนี่ยครับกำลังสร้างปัญหาผมกำลังจะบอกให้ท่านเห็นอีกว่าปัญหาของสังคมไทยกำลังจะเกิดหนักขึ้นอีกถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกันถ้าเราใช้ความรุนแรงต่อกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้เจ้าเขาลงมาเล่นเต็มๆแล้วที่ผมบอกกับท่านหลายครั้งตั้งแต่กล้ามากเก่งมากขอบใจครบ1ปีแล้วนะ23ตุลาปีที่แล้วที่หน้าวัดพระแก้วเปล่งเสียงคำว่ากล้ามากเกรงมากขอบใจออกจากพระโอษฐ์ของรัชกาลที่10ที่ผมบอกว่านั่นคือการประกาศตัวชัดเจนว่าท่านได้ทำยุทธวางยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดที่สุดคือเผชิญหน้าต่อประชาชนแล้วจริงๆเนี่ยท่านไม่ต้องแสดงครับแต่ด้วยวิธีคิดและคนรอบข้างที่ผมบอกทั้งนุ้ยทั้งก้อยเนี่ยแกไม่ได้ฉลาดมากแกก็เลยผลักดันให้เกิดกิจกรรมเอาคนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงต่อต้านการปฏิรูปต่อต้านความคิดก้าวหน้าใหม่ๆเนี่ยมาชุมนุมแล้วให้รัชกาลที่10ไปพบแล้วก็เปล่งคำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจและท่านดูสิครับ1ปีผ่านไปนี่กลายเป็นเละเทะไปหมดเลยเห็นไหมวังกลายเป็นลงมาสู่การเมืองเต็มๆเลยผมถึงบอกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยแค่มีศัตรู1คนก็มากไปแล้ว
แต่วันนี้ท่านสร้างเองเต็มไปหมดเลยและวันนี้ทำให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนี่ครับชุดนักศึกษาวิชาทหารที่เราเรียกรอดอนี่นะครับเดี๋ยวนี้ชุดจะต้องติดเครื่องหมายอย่างนี้ด้วยครับผมก็เรียนรอดอนะครับตอนเป็นเด็กอะตอนหนุ่มๆเนี่ยแต่ไม่ต้องมีอย่างนี้สมัยรัชกาลที่9ไม่มีอันนี้บอกเลยรักชาติยิ่งชีพแล้วยังมีเครื่องหมายรอดอจิตอาสาใครก็รู้ครับว่าราษฎรจิตอาสาหมายถึงอะไรนั่นคือวันนี้ทำการปลูกฝังให้เกิดความขัดแย้งกันหนักขึ้นดังนั้นเรื่องที่เราเห็นว่าสถาบันกษัตริย์ที่วันนี้กำลังกลายเป็นวิกฤตเพราะลงมาจัดการปัญหาทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่มาลื้อหมุดคณะราษฎรมาลื้ออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญลื้อประวัติศาสตร์หลายอย่างเนี่ยลื้ออนุสาวรีย์ของพญาพหลผู้นำเปลี่ยนแปลงการปกครองเท่ากับรื้อประวัติศาสตร์หมดเนี่ยมันบอกให้เห็นว่ากำลังถอยหลังแล้ววันนี้ก็ติดตามมาด้วยการตั้งมีตั๋วช้างตั้งผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศมีตั๋วช้างตั้งปลัดกระทรวงมีตั๋วช้างตั้งพระแล้วนี่กำลังสร้างปัญหาให้กับวังเองดังนั้นปัญหาทั้งหมดมันก็มารวมศูนย์ที่วังเด็กๆ เขาเสนอการปฏิรูปท่านก็ไม่พอใจจริงๆนะเป็นสิ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะครับวันนี้ก็ไปปลูกฝังในนักศึกษาพยายามจะให้ไม่ให้เห็นด้วยกับการปฏิรูปนั่นก็เท่ากับสนับสนุนโครงสร้างที่เป็นอยู่อย่างนี้สนับสนุนสิ่งที่เป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตโควิดวิกฤตวัคซีนวิกฤตทั้งหลายเนี่ยดังนั้นปัญหาอย่างนี้หนักมากก่อนจะจากท่านนะครับการสรุปวันนี้สองอย่างครับท่านตัดสินใจก่อนที่จะจบรายการรีบโหวตนะครับแล้วท่านจะเห็นสถิติยอดออกมาว่าอย่างไรและจะจากท่านด้วยคำพูดของรัฐบุรุษคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สร้างมีเป็นเสาหลักของการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทยหนึ่งในคณะราษฎรเป็นผู้สร้างมหาวิทยาลัยที่ก้าวหน้ามีบทบาทในระดับติดอันดับนานาชาติคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือท่านปรีดีพนมยงค์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ว่าจะในจุฬาไม่ว่าเรื่องการฝ่ายรุ่นพี่กำลังวิจารณ์รุ่นน้องอย่างรุนแรงไม่พอใจในเนติวิทย์รัฐมนตรีที่เป็นศิษย์เก่าจุฬาที่รับใช้โทรราชก็ออกมาด่าว่ากล่าวรุ่นน้องเนี่ยรวมตลอดถึงเหตุการณ์ต่างๆท่านปรีดีพูดไว้ดีมากครับจากสถาบันปรีดีท่านบอกว่าตามวิถีแห่งการปะทะในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อทั้งนี้เพราะเกิดขึ้นเพราะระบบเก่ายังคงมีพลังที่ตกค้างอยู่จึงดิ้นรนตามกฎที่ว่าสิ่งที่กำลังจะตายย่อมดิ้นรนเพื่อคงชีพการต่อสู้ทำนองนี้อาจเป็นไปได้หลายยกนะครับปรีดีพนมยงความเป็นอนิจจังของสังคมนี่อยู่ในสิ่งที่ท่านพูดไว้หนังสือความเป็นอนิจจังของสังคมท่านปรีดีพนมยงกล่าวอันนี้ไม่ได้กล่าวในขณะนี้นะครับท่านกล่าวนานแล้วและท่านเสียชีวิตแล้วแต่ท่านพูดถึงสัจธรรมอันหนึ่งว่าสังคมที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงเนี่ย
มันจะมีพลังเก่าดิ้นรนอย่างนี้คือไม่ยอมรับความเท่าเทียมกันไอ้คนที่เรียกร้องว่าไม่ชอบความเท่าเทียมกันเนี่ยผมเคยบอกหลายทีแล้วว่าคุณไอ้เจ้าหมอวันลงไอ้คนทั้งหลายเนี่ยน่าจะไปสมัครรับใช้เป็นข้าราชบริพารในวังนะครับไปรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทใครที่จงรักภักดีมากๆ มาต่อใต้คนอื่นเนี่ยถ้าจะให้สมใจท่านเนี่ยท่านต้องไปสมัครรับใช้ในวังนะครับทำงานเพื่อพระองค์ท่านดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะให้สังคมของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปอย่างไม่ต้องรุนแรงเนี่ยเราต้องเปิดเสรีภาพแม้จะขัดแย้งกันยังไงก็ขอให้เคารพเสรีภาพในการเสนอความเห็นซึ่งกันและกันอย่าใช้อำนาจไปกดขี่เขาดังนั้นการเลิก112เนี่ยจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปสังคมได้แต่ว่าทั้งหมดนี้ไม่มีใครบอกได้นะครับว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสถาบันไม่ยอมปฏิรูปแล้วยังไล่จับเด็กแล้วก็ขังเด็กโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็รับลูกไปทำต่อเนี่ยในอนาคตยังบอกไม่ได้ว่ามันจะนำไปสู่เหตุการณ์อะไรแต่ว่าวันนี้พอรู้แล้วครับก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพฤหัสนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบคุณครับสวัสดีครับ